เอาละสวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูนทีดีภาค6นั่นเองในวันนี้นะครับเราก็จะทำการเล่นเจ้าชาเลนจ์อีกสักรอบหนึ่งนะครับลุยกันเลยนี่แน่อู้ให้เล่นนินจา3ตัวแล้วก็ให้เล่นวิเลจได้1อันลุยจะไปถึงด่าน100หรือเปล่าเนี่ยแต่มีวิเลจอยู่อาจจะไม่แน่นะอยากรู้ต้องลองครับด่านนี้ก็แน่นอนเราต้องสตาร์ทด้วยนินจาไว้ตรงนี้แหละโอเคครับเอาละครับแล้วก็นินจาของผมเริ่มมาจะเอาเป็นอะไรก่อนดีหรือไม่ต้องเอาอะไรเลยสแปมนินจาแล้วก็รอสร้างวิลเลจทำให้เขาสามารถทำให้นินจาของผมเนี่ยตีได้ทุกรูปแบบก็ไม่เลวเหมือนกันนะแรกๆถ้าจะเอานินจาผมว่าเอาวิลเลจก่อนดีกว่าเฮ้จะไหวไหมเนาะงั้นเอาบานเนี้ยให้มันชัวร์ๆไปเลยชัวร์แน่ถ้าอัพอย่างเงี้ยการเงินเราคงไม่ได้ใช้เยอะหรอกครับเราคงจะมีเทียร์5ของแต่ละสายเท่านั้นเองก็ชิวๆนะครับเรื่อยๆชาเลนจ์ในครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถไปได้ถึงด่าน100ได้หรือเปล่าเพราะว่าจำนวนมันให้น้อยเกินไปแต่ก็อาจจะทำได้หรือยังไงก็ได้ครับมันได้รับการบัฟหมดอยู่แล้วเริ่มมาผมว่าจะเอาให้เจ้าเนี่ยลดราคาก่อนละกันแล้วเราค่อยอัปเกรดขายมันแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางของมันให้เป็นสายบนแทนเราต้องแบบอะแดปสักนิดนึงนะเพราะว่ามันคือตัวเดียวที่สามารถให้เงินเราได้ครับนินจามันให้ไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรเรามีนินจาอยู่เริ่มต้นมานี่ป้องกันได้ดีมากอยู่แล้วค่อนข้างดีเยี่ยมเลยล่ะเอาละทีนี้ราคาในการอัปเกรดก็จะถูกลงโอเคครับตีได้ดีมากตีเน้นตัวสีอื่นก่อนเพื่อให้มันอ่อนแรงแล้วเราก็ค่อยเก็บตัวสีแดงทีหลังเพราะว่ามันช้ากว่านั่นเองครับเพิ่มจำนวนของนินจาเป็นนินจาดิสซิปลินเข้าไปนินจาดิสซิปลินนี่รู้สึกว่าจะต้องเป็นแบบสายที่ต้องอัพในตาเล่นครั้งนี้มากเลยนะคืออย่างน้อยอ่ะให้เจ้านั้นตีสตรองใช่ไหมแล้วให้อีกตัวนึงอ่ะคอยเก็บบลูนสีที่มันอ่อนแรงลงเพราะแบบนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าปัญหาที่จะมานะครับคือด่านเจอตัวเหล็กอันนี้คือปัญหาจริงๆเลยเราต้องเน้นไปทางแบบอัพให้สามารถตีเหล็กได้ก่อนเลยก็ต้องไปทางสายล่าง 1,940 ครับต้องอัพก่อนยังไงก็ต้องทำเหมือนถูกบังคับก็เรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาหรอกนินจามันได้หมดแหละครับมันสามารถชนะได้ทุกรูปแบบแต่ว่ามันไม่สามารถชนะกรุ๊ปบอลลูนได้ดีพอคุณอาจจะคิดว่ามันเก่งนะมันเก่งแต่ถ้าแบบให้เน้นแต่นินจาอย่างเดียวอะยากมากเลยที่จะชนะได้เอา 1,940 มาก่อนเราจะได้รู้สึกปลอดภัยไปเลยครับแล้วก็มีความสามารถในการโยนระเบิดติดสตันลุมตีต่อได้เอาละการป้องกันของเราค่อนข้างที่จะดีขึ้นอย่างที่บอกนินจาตีพังตัวเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะมีแฟลชบอมบ์ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนี่ตัวเหล็กมันจะมาในไม่กี่ด่านนี้แต่เรามีการเตรียมพร้อมเรียบร้อยก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรนะครับมาเลยอันนี้จะเป็นชาร์ปชูริเคนไปเลยดีไหมถ้าไม่มีการคือถ้าผมค่อนข้างมั่นว่าถ้าได้8หรอก 8,500 เนี้ยมามันค่อนข้างป้องกันได้เยอะแต่มันแพงมากเลยอะแพงมากเลยจริงๆเอาดับเบิลช็อตไปเลยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราเอาแบบป้องกันให้มันดีๆก่อนเราไม่อยากประมาทตายก่อนอีกแล้ว
ไม่ชอบแบบรู้สึกว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อบลูนี่มันจะแบบอับอายนะโอเคตอนนี้เรามีเงินแบงก์อัพเก็บอยู่ 2,800 เราสามารถที่จะอัพได้หลายอย่างเหลือเกินสามพันสี่ชิวๆแต่ว่าด่านมันก็ใกล้จะถึงด่านโหดแล้วอ่ะด่านจะต้องอัพรุนชิสุอ่ะในตอนสู้ด่าน40ทำมันด่านนี้ก่อนกลัวครับกลัวเป็นบรูนจิสูนี่มันจะเก่งนิดนึงผมว่าถ้าอัพ 8,500 นี้อาจจะไม่คุ้มนะงั้นผมต้องรีบอัพเกรดพวกนี้ให้มันเป็นอีกระดับนึงให้เก่งไปก่อนเลยก่อนที่เราจะทำการขายมันแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของมันโอเคเราจะมีนินจาอีกตัวนึงด้วยครับจะเป็นนินจาคอยลดความเร็วมันจะไปถึงไม่แน่ด่านร้อยรู้สึกยากไงไม่รู้โอเคเอาละเดี๋ยวถ้าอัพเลยก็คงจะหนักเมนนิดนึงนะเรื่องการเงินการดิสซิปลินนี่แหละโอเคเราผ่านชาเลนจ์แล้วครับแต่ชาเลนจ์ในเกมเราผ่านชาเลนจ์ของเรามันยังไม่ผ่านเลยไหนๆก็อัพแล้วจะอัพให้มันแบบวางหนามดีไหมแต่จริงผมว่าอยากได้ให้มันตีแล้วไม่เป็นไรไหนๆก็ต้องไหนๆก็อัพแล้วก็ให้มันเป็นเต็มๆของมันไปเลยแล้วกันเนาะเอาล่ะทีนี้เราก็รออัพ 8,500 ครับจะไหวปะน้อนายต้องตีไม่นายต้องตีเฟิร์สอัพ 8,500 เพื่อการเงินมันดีครับแล้วเราค่อยอัปเกรดนินจาแต่ละตัวให้เป็นเทียร์5ซะแล้วพอไปเรื่อยๆเราจะต้องขายวิเลจอันนี้ในตอนที่แบบว่าเงินเรามันพอแล้วอะร้องขายวิเลจพวกนี้ครับโอเคผมโอเคละทีนี้การให้เงินของเราการได้เงินก็จะดีขึ้นสวยงามเฮ้ยๆๆเซรามิกเนี่ยแหละปัญหาระดับชาติของผมเลยนะปัญหาระดับชาติตลอดกาลไหนก็ไหนๆละเอาอันนี้มาเผื่อไว้เผื่อใจด่านที่เราแบบว่าลำบากนะเราจะสามารถสโลมันได้การเงินก็ดีขึ้นสตันตีเจ้านั่นช่วยตีผลักบลูนดูจากทรงไม่น่าไหวไงไม่รู้มองในอนาคตอันยาวไกลไม่น่าไหวสโลครับสโลบลูนให้เรามีเวลาในการทำลายมันมากขึ้นโอเคด่านนี้ไหวว่าจะเอาไอ้เจ้านี่ก่อนนะเทียร์5เอาละการป้องกันเราการป้องกันไม่เป็นไรเรายังมีสโลบลูนอยู่ถามตัวเองการเงินพอหรือยังยังเนาะผมลองดูไปก่อนแล้วกันว่าผมป้องกันด้วยแค่เนี้ยไปได้ไกลอีกขนาดไหนเราค่อยเปลี่ยนนะสโลไหมไม่ต้องเก็บสโลไว้ครับโอเคเดี๋ยวเจ้านี่เทียร์5ก่อน 29,000ปึ๊บปั๊บ3ทหารเสือนินจาพิฆาตครับไหวอยู่อะเซรามิกนี่แอบเป็นปัญหาเซรามิกนี่ปัญหาชีวิตตลอดเกมจริงๆอะทั้งเกมแบบทุกเกมอะที่เล่นอะปัญหาผมจะอยู่ที่เซรามิกจริงๆอุ๊ยมีหลุดเยอะแต่ไม่ตายคือผมไม่สามารถอะ
คือผมห้ามอ่ะหยุดก่อนสโลว์ลงก่อนคือสโลว์ตัวเองเนี่ยแหละงานนี้มันเหนื่อยอ่ะได้มาเป็นเทียร์5เจ้านี่คือผมต้องยอมขายมันอ่ะเพราะว่าเซรามิกมันมาเรื่อยๆไงแต่ก็ซื้อใหม่โอเคเดี๋ยวเป็นมีสโลกลับมาใหม่ตอนนี้เรามีเทียร์5แล้ว1ตัวนี่นี่แน่ให้นี่ให้มันตีเฟิร์สตลอดแล้วกันคอยเก็บบลูน่ะดีละโอเคครับก็น่าจะปลอดภัยไปได้สักพักเลยล่ะแต่ถ้าเราเจอตัวที่มันเป็นเหล็กน่าจะเป็นปัญหาของเราหลุดไปแต่ไม่แพ้นั่นก็คืออะไรที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเราต้องทำให้นินจาตัวนี้มันตีได้ทุกรูปแบบก็สบายแล้วครับมาเลยเจ้าด่าน60เจอนินจาสายโหดของเราเก็บเรียบเก็บเรียบโอเคดีละการเงินเราก็ประมาณนึงอะนะเดี๋ยวผมเอาเจ้านี่เป็นเทียร์5ให้ได้ก่อน 34,000 ค่อนข้างแพงแต่เมื่อกี้เราเก็บมา 29,000 ยังเก็บได้เลยอันนี้ก็ต้องทำได้แหละตัวเหล็กเรามีแฟลชบอมคอยตีให้อยู่แต่มีวิธีนึงที่จะทำให้ตัวเหล็กเราไม่มีปัญหานั่นคือว่าการอัพวิเลจให้เป็นสายกลางพอเป็นสายกลางเสร็จมันตีได้ทุกรูปแบบของบลูนไงมันก็สบายมีวิธีหนึ่งด้วยนะอัพวิเลจสายบนคิดไม่ถึงละสิแต่ในใจที่ผมคิดนะผมกาจะเป็นสายบนอยู่ให้มันแบบเป็นหนึ่งในตัวช่วยทำดาเมจแต่มันจะดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะน่าจะเอาสายกลางนั่นแหละเซรามิกจำนวนมากจริงเลยแต่ไม่เป็นไรนินจาเรามันตีแบบโหดมากครับตีแอทแทคสปีดสูงแล้วก็ดูเล้งใช้ได้เลยอะแต่ตีขนาดนี้นี่ทุกเม็ดทุกหน่วยเข้าบลูนหมดเพราะว่ามันซีกิ้งชูริเคนเนี่ยมันจะเข้าหาบลูนอื่นด้วยการโจมตีค่อนข้างเวอร์วังอลังการนะครับใกล้จะได้แล้วแฟลชบอมบ์มาสเตอร์ใช่ปะไม่ใช่ดิมาสเตอร์บอมเบอร์เรียกชื่อผิดไปหมดแล้วตีเข้าไปกวาดเก็บกริป BFB นี่ผมไม่กลัวนะที่จะกลัวก็มีแค่เจ้า DDT เนาะแต่ตอนนี้มันยังอยู่เข้าถึงด่าน70เรายังมีเวลาครับที่จะแบบป้องกันเขาตัวเหล็กก็มีแฟตบอมอย่างที่บอกตีให้มันจนแตกอะแล้วมันก็จะเสร็จเจ้ามาสเตอร์ของเราเรียบร้อยใกล้ได้แล้ว 34,000 การเงินเราคงไม่ดีขนาดนี้ถ้าเราไม่เอาวิเลจสายที่ให้ตังค์นี่แหละคงไม่เยี่ยมเท่านี้ใกล้ได้แล้วครับด่านนี้แหละได้แล้วครับมาสเตอร์บอมเบอร์ทีนี้เจ้าตัวพวกเรือบินก็จะโดนระเบิดติดตัวแบบต่อเนื่องมากแล้วยังไม่พอนะระเบิดของมันนะจะสามารถมีมินิสตันให้กับพวกเรือบินแต่อย่าลืมว่าสายนี้มันจะทำดาเมจใส่แพทย์เรือบินเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นบลูนธรรมดาจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่คือไม่ได้ต่างอะไรกับแฟลชบอมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเทียร์5สายอันนี้เอาไว้เป็นทำให้ตายนิดนึงมันติดระเบิดนะระเบิดเลยตุ่มตุ่มตุ่มยังไงอย่างนั้นแต่ว่าเราจะพึ่งแค่แฟลชบอมในการสู้กับตัวเหล็กไม่ได้ไงผมเลยต้องเล่นวิเลจสายกลางครับโอมโอมโอมโยระเบิด
เรียบร้อยโอ้โหแบบหนาสโลว์ไว้ก่อนมันหนาไปไม่ชอบมันหนาไปตุ้มเห็นไหมเรือบินไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วอะเรือบินมันก็ระเบิดตุ้มมาเยอะก็ระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มอยู่อย่างเงี้ยเหมือนจะแบบว่าแอบหลุดนิดๆแต่ไม่หลุดครับได้แล้วเทียร์ห้าทีนี้ถ้ามันใช้ฮีโร่ใช้ความสามารถแล้วก็บรูนที่เป็นเรือบินที่ออกมาก็จะมีระดับที่ห่วยลงทันทีนั่นคือหนึ่งในข้อเจ๋งมากเรื่องการเงินผมจะเก็บให้ได้สักประมาณเท่าไหร่ดี15,000นะ15,000 20,000นะ20,000ไปถ้าได้นะถ้าได้ก็20,000ไปโอเคเรนโบว์แบบหนาตึกเรนโบว์ไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยชักใช่ปัญหาแล้วไม่ใช่คุณจะอะไรมาสู้เรนโบว์วิธีนี้มันหนาดีจริงๆเลยคือจำนวนมันเยอะไงปกติเราก็ไม่ค่อยเห็นในแบบพวกตัวอย่างนี้มันจะออกมาได้นะส่วนมากตัวที่สร้างปัญหาเรามีจะมีแค่เซรามิกเท่านั้นครับมัน80เนี่ยมันโดนระเบิดของมาสเตอร์ของเราเนี่ยโยนจนแบบตัวแตกกันหมดแล้วเนี่ยโอเค20,000แล้วครับเอาละแต่ทีนี้ก็ตีได้ทุกรูปแบบของบลูแล้วแล้วตีได้เร็วขึ้นด้วยแล้วยังมีความสามารถ call to arm สามารถกดบัฟใช้การบัฟได้บัฟแอทแทคสปีดก็เหมือนกับใช้พาวเวอร์เลยตอนนี้น่าจะป้องกันได้อยู่นี่คือผมแบบซัดเทียร์5ของทุกอย่างแล้วอะคือถ้ามันไม่ได้ก็คือว่าด่านนี้นี่มันก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะทำให้ผ่านแล้วพอที่ดูจากทรงยังทำได้ดีอยู่ทุกคนมีความหมายครับในการสร้างนี่ผมบูทแอทแทคสปีดนี่แหละเซรามิกนี่แหละปัญหาจริงๆเลยมันหนาแล้วมันหนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆด่านที่เรายิ่งเล่นนะครับประเด็นมันอยู่แค่นั้นเลยหัวแท็กสปีดไหวไหมเนี่ยจะสโลก็สโลก็ได้อะเฮ้ยเราจะไม่ไหวครับมันจะอะไรมีตัวแอบจะหลุดด้วยอ่ะโอ้ถ้าหลุดได้ตัวหนึ่งนี่ผมแพ้เลยนะโอเคเราชนะเย่นี่เนี่ย CMG BFB ยิงเฟิร์สดีกว่าช่วยเพื่อนยิงเฟิร์สหน่อยช่วยเพื่อนยิงเฟิร์สหน่อยยิงสตรองเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วเขาว่ายิงเฟิร์สหมายถึงว่าบอมเบอร์มาสเตอร์ก็จะโยนระเบิดใส่ตัวที่มาข้างหน้าก่อนโยนใส่เฟิร์สก่อนนั่นแหละมันจะไม่ได้โยนใส่สตรองก่อนอือหือโอเคด่านนี้น่าจะต้องสโลว์นะสโลแล้วก็บูทบัฟด้วยอุ้ยหนาจริงแต่ยังไหวครับยังไหวยังไหว 34,000 ขาดอีกนิดนึงสโลลงนิดนึงถ้ากับว่าแบบถ้าเราใช้ดีๆนะถ้ากับว่าด่านนึงเนี่ยเราจะใช้ได้ครั้งนึงเสมอเนาะกังวลด่านดีดีทีจังเลยอ่ะถ้ามันให้ใช้นินจาได้ไม่จำกัดนะผมจะทำได้ดีกว่านี้เยอะเลยครับผมจะสร้างชิโนบิให้ช่วยกันบัฟตลอดเลยบัฟกันทุกตัวไกลแล้ว
ใช้ได้ 3,400 แล้วแต่จริงก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะตรงๆ DDT โผล่มาแต่ตายอย่างรวดเร็วครับจำนวนมันยังน้อยอยู่อันนี้คือแบบเซฮัลโหลด่าน90บูทแบบโหดทั้งแมปแต่มีอยู่กันแค่นั้นแหละโอเคยังไงเซรามิกก็ยังเป็นปัญหาระดับชาติของผมอยู่ดีอะทุกครั้งเลยอันนี้ด่าน92ผมเก็บสโลว์ไว้ก่อนเพราะมันไม่ใช่สโลว์ธรรมดาครับมันเป็นสโลว์ที่ทำให้พวกเรือบินมันบาดเจ็บด้วยไงแต่คงต้องใช้แล้วล่ะมันจะหลุดอะเฮ้ยเหมือนจะหลุดอะโอ้ยไม่หลุดมาเลยอีหนูชิมพลังซะเถอะหนีผมว่าด่าน95ไม่น่าใช่ปัญหาคือเห็น DDT มันโผล่มาแล้วมันตายเร็วขนาดนี้ผมรู้สึกมันไม่ใช่ปัญหาแล้วไอ้ด่านที่เป็นปัญหาคือด่านที่แบบมันมาหนาๆแบบนี้เนี่ยแหละบูได้แท็กสปีดอยู่ตีแล้วยิงตีแล้วยิงตีแล้วระเบิดตีแล้วโยนระเบิดตีแล้วโยนระเบิดเฮ้ยต้องสโลไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่หลุดเฮ้ยเรือบินสปีดแอร์แท็กสปีดเพิ่มลุ้นได้อยู่ยังอยู่ได้โอเคปุ๊บด่าน95ผมว่าไม่ใช่ปัญหาสรุปปัญหาบูทไว้ก่อนสโลว์ไว้ก่อนพูดผิดเฮ้ย DDT ไม่โผล่มาโอเค DDT โผล่มาแล้วโผล่มาแบบบาดเจ็บเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกแหละว่าความสามารถของไอ้เจ้านินจาสายกลางเนี่ยแหละแล้ว DDT ก็จะโดนสตันอยู่อย่างนั้นโอเคครับได้อยู่สโลว์ไม่เอียกผ่าน DDT แต่เราไม่ผ่านเซรามิกปัญหานี่เกมนี้มันคือเซรามิกจริงๆนั่นแหละเหนื่อยจุงจริงมันมีวิธีนึงนะจะลองดูไหมอย่าเลยโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นชาเลนจ์ในวันนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะทรมานจิตใจอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่ามันยากมากนะที่จะไปให้ถึงด่าน100กับการเล่นได้แค่3ตัวอะไรประมาณอย่างนี้โอเคครับทุกคนในสำหรับการเล่นในวันนี้ก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้ผมขอลาตัวก่อนนะสวัสดีครับ